ติล่าสุดกรุงเทพมหานครติดอันดับ 40 ที่มีค่าของชีพสูงที่สุดในโลกค่ะทีนี้เด็กจบใหม่อยากจะได้เงินเดือน 15,000 บาทหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะจะไปถามน้องๆกันดีกว่าค่ะไปกันเลยน้องพี่ขอเดี๋ยว4 คนเลยทีเดียวตอนนี้เรียนคณะอะไรคะคณะแพทย์หมดเลยเหรอแพทย์หมดเลยเหรออย่าค่อยไปหน่อยแล้วคิดว่าอยากได้เงินเดือนแรกเท่าไหร่ก่อนก็น่าจะแบบประมาณ 25,000 นะนี่เราไม่ได้เรียนจบแพทย์เหมือนกันหรอแล้วคิดว่าจะได้เงินเดือนตามที่เราตั้งใจไว้ไหมน่าจะได้เนาะได้คิดว่าถ้าได้เงินเดือนแรกจะเอาไปทำอะไรบ้างคะนี่ก่อนเก็บเดือนแรกให้พ่อแม่ก่อนโอ้ยเลิศให้พ่อแม่เหมือนกันค่ะให้แม่ด้วยใช้ด้วยเก็บด้วยอ้าวอยากเปลี่ยนคำตอบป่ะก็แบ่งเก็บเหมือนเดิมแต่ว่าก็แบ่งให้แม่ด้วยโอเคน้องแป๊บนึงพี่ขอแป๊บเดียวตั้งใจว่าพอเรียนจบมาแล้วปุ๊บอยากทำงานอะไรคะทำบริษัทแล้วคิดว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่18,000แล้วคิดว่าเราจะได้เงินเดือน18,000ไหมไม่น่าหรอทำไมล่ะรู้เหมือนกันถ้าเราได้เงินเดือนแรกมาปุ๊บจะเอาไปทำอะไรบ้างคะก็อาจจะเก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้อยากได้เงินเดือนแรกเดือนละเท่าไหร่ดีคะ30,000แล้วคิดว่าเราจะได้เงินเดือนแรก 30,000ไหมก็อาจจะต้องรอไปเรื่อยๆแบบว่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะให้คิดว่าเดือนแรกน่าจะไม่และคิดว่าถ้าได้เงินเดือนแรกมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างคะจะเก็บไว้ก่อนเก็บแบบแบ่งเก็บไว้แบบฝากธนาคารไว้ก่อนเก็บไว้ที่ไหนดีคะให้พ่อแม่ตั้งใจว่าอยากจะเข้าคณะอะไรเอ่ยนิเทศศาสตร์พอจบแล้วเนี่ยอยากจะทำงานอะไรคะก็น่าทำงานในสายพวกวงการทีวีแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันและคิดว่าอยากได้เงินเดือนแรกที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่คะก็ประมาณ 20,000 อัพเราคิดว่าเราจะได้ 20,000 ไหมน่าจะได้แล้วเนี่ยเราได้เงินเดือนแรกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็จะเก็บแล้วก็ให้พ่อแม่ด้วยนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนเตรียมอุดมนะน้องดีใจอะไรเปล่าแล้วตั้งใจว่าเรียนจบแล้วอยากเรียนคณะอะไรคะแพทย์อยากเรียนวิศวะคิดว่าเงินเดือนแรกน่าจะได้อยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ 20,000-30,000แล้วคิดว่าถ้าได้เงินเดือนแรกมาปุ๊บจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างจะไปทำอะไรบ้างจะเก็บก่อนเก็บที่ไหนคะเก็บฝากธนาคารตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะอะไรคะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วตั้งใจว่าพอเรียนจบมาอยากทำงานอะไรคะก็น่าจะเป็นแบบผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ก็แบบคอนซัลแทนอะไรเงินเดือนแรกน่าจะได้อยู่ที่เดือนละเท่าไหร่ได้คะ30,000-40,000คิดว่าเราจะได้ตามที่เราตั้งใจไว้ไหมถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าน่าจะได้ถ้าเกิดเข้าพวกเฟิร์มที่แบบสมมติแบบBig Fourอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ถ้าได้เงินเดือนแรกแล้วปุ๊บอยากจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคะต้องตอบโลกสวยป่ะขอเวอร์ชันโลกสวยก่อนจัดสรรค่ะแล้วก็เอาไปบริจาคแล้วก็ใช้รายจ่ายส่วนตัวด้วยตัดภาพมาที่ความเป็นจริงค่ะซื้อของที่อยากได้ค่ะโอ้แต่ละคนก็อยากได้เงินเดือนสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราเจ๋งจริงแล้วก็พัฒนาศักยภาพเราก็จะมีความสามารถที่จะเรียกร้องเงินเดือนสูงๆได้ค่ะแต่ว่าสำคัญมากกว่ารายได้ที่สูงขึ้นนะคะมันอยู่ที่เราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นหรือเปล่าค่ะเพราะถ้าเรามีเงินเก็บมากขึ้นเราก็จะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเท่านั้นค่ะและกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่ที่รายการพองทองรายการที่จะทำให้เงินคุณพองขึ้นด้วยการวางแผนการเงินที่ Wealth Me Up Channel ทั้งทาง Facebook Line IG และ YouTube ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนบอสคะน้องขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยได้ไหมคะบ๊ายบาย